ครูกับทีมงานน้องๆนางรำสาวสวยและหน้าเวทีกันนะครับวันนี้พบกับทีมงานน้องๆนางรำเพชรโสภาดาวดวงใจนะครับผมสำหรับท่านใดที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็จอดรถจอดลานะครับวันนี้เราทำวงของเรานี้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่เลยแล้วกันเนาะไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับผมแต่มีพุ่มอยู่ด้านหน้านะครับก็ติดพุ่มกันคนละนิดคนละน้อยนะครับรวมเป็นเจ้าภาพกับคณะเจ้าภาพสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยแล้วกันครับพรุ่งนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับใครจะมาร่วมบุญกันก็กระทิงวัดกระจิ๋วพรุ่งนี้ก็มาร่วมบุญกันได้เลยแล้วกันเนาะสำหรับค่ำคืนนี้ก็มีมรสพนะครับฉลองกระทิงกับรำวงยันยุกด้วยมาร่วมกับงานเจ้าภาพกับคุณพี่ไกรสอนจงดีนะครับคุณพี่เจี๊ยบยูวันของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็คุณพี่ตะวินจงดีนะครับหรือพี่ตุ๊กตานะครับผมก็วันนี้ฉลองเป็นรำวงยันยุกเนาะแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยวันนี้เครื่องเสียงประกวดเครื่องเสียงครับผมด้านโน้นเนาะรำวงของเราจัดกันสักรอบแล้วผมเพิ่งงานเพลงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเปิดฟอร์กันเลยแล้วกันเนาะรอบแรกเดี๋ยวจัดแบบแนวลูกไปสักก่อนแล้วกันอยากฟังเพลงอะไรก็เขียนจดหมายกันเข้ามาได้เลยแล้วกันเนาะวันนี้เป็นเองกับพวกเรานาวาแบกเพชรบุรีด้วยแล้วกันเนาะผลงานเพลงแรกเสนอในจังหวะตะลุงกันสักก่อนแล้วกันนะครับWe'll be right back.
เรียกใจยุคพิษ
Thank you.
าร่วมสนุกด้านบนเวทีด้วยแล้วกันเนาะลงไปก็อย่าลืมติดพุ่มติดพุ่มร่วมทำบุญกับคณะเจ้าภาพของเราด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ถ้าพุ่มไม่เต็มนี่เราไม่เลิกกันเลยทีเดียวไม่เลิกเลยอะฮะไม่เลิกเลยทีเดียวแต่ถ้าพุ่มเต็มเราก็อาจจะเลิกเลยนะโอ๊ยจริงเหรอน่าจะไม่เกิน4 ทุ่มน่าจะเต็มตอนนี้ครับผมค่อยๆลงไปทีนะจ๊ะก็คนอาจจะโปรยไปมันได้เหมือนช่วงนี้อยู่ในช่วงมรสุมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับท่านนี้จะมาขอบคุณหลายๆทีมงานที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานวันนี้เครื่องเสียงดีๆเดินทางมาจากนู่นเลยทุ่งจับยวนกับทีมงานรู้ริโรจน์รุกด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณเครื่องเสียงดีๆจากทีมงานวิโรจน์รุกด้วยนะครับวันนี้เครื่องปั่นไฟกับทีมงานช่างน้อยบ้านฐานด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟบริเวณกับทีมงานนะครับกับพี่เพชรนะครับคนไฟช่างอําด้วยแล้วก็วันนี้แสงสีด้านบนเวทีกับทีมงานสมบัติเจริญสาวนะครับครับแล้วก็พื้นดีๆตรงนี้กับทีมงานกุ้งไลติ้งด้วยนะครับผมและหลายท่านเลยที่เรายังไม่ทราบข้อมูลนะครับไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวพี่เพชรคงจะส่งแฟกซ์มาหาเราเองนะว่ามีใครโอ้มีส่งแฟกซ์เข้ามาหลายบ้านนอกตั้งแต่นี้ก็ส่งไลน์ฮะพี่เพชรส่งแฟกซ์มาเรื่อยๆแล้วกันคนจะไปทำงานไม่